สวัสดีครับประเด็นครม.ที่น่าสนใจนะครับข้อ1ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อสร้างอาคารที่จอดรถวงเงิน118ล้านนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องเสริมเข้ามาคือเรามีการสร้างโรงพยาบาลเรามีการสร้างที่จอดรถเรามีการสร้างที่พักบ้านที่พักพนักงานมาเนี่ยแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการแพทย์ไม่เป็นเรื่องของนักกายภาพบำบัดถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าแล้วก็ขาดแคลนไม่ใช่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวคือทั่วโลกนะเราผลิตมาเท่าไหร่เนี่ยเขาเองเขาก็อาจจะไปทำงานต่างประเทศด้วยทำให้เราขาดแคลนบุคลากรสาขาที่มาช่วยแพทย์ค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นก็มีการสั่งการไปที่รัฐมนตรีสาธารณสุขว่าให้ไปดูวิธีการที่เราจะสามารถเพิ่มบุคลากรเหล่านี้ได้ยังไงปัญหาอยู่ที่ไหนเป็นปัญหาติดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่ไปสอนพยาบาลหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญข้อ2ครม.เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขที่การเสนอปรับอัตราเงินหนุนสมทบเงินเดือนครูจาก15,000ไปเป็น18,000นะครับโดยทยอยปรับภายในระยะเวลา2ปีแล้วก็อุดหนุนเพิ่มเติมค่าเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน200คนข้อ3ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้จ่ายงบกลางปี67วงเงิน 11,939 ล้านเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน2567วันนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องอื่นๆที่มีการพูดคุยกันนานเนี่ยว่ากำลังถึงเสร็จประชุมช้าเนี่ยก็ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยทางกระทรวงเกษตรแจ้งว่าโครงการชดเชยเยียวยาไร่ละ1,000 บาทและโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นคนละโครงการกันซึ่งในโครงการแรกคือมีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นที่เติมให้ไร่ละ1,000 บาทไม่เกิน20ไร่เนี่ยเป็นโครงการช่วยเหลือในเหตุการณ์วิกฤตในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงที่ราคาข้าวเนี่ยอยู่ประมาณ 7-8,000 บาทต่อตันแต่ในปัจจุบันราคาข้าวดีขึ้นแล้วจึงทำให้เกิดโครงการปุ๋ยคนละครึ่งทางเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรและเพิ่มจำนวนเอาท์พุตหรือจำนวนผลผลิตต่อไร่ของข้าวซึ่งเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนมากกว่าและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นสิ่งที่พูดคุยกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยกระทรวงเกษตรก็จะชี้แจงในรายละเอียดต่อไปอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่ราคาข้าวต่อตันอย่างเดียวที่มีความสำคัญนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าปีนี้ราคาข้าวก็จะดีแต่การที่เราใช้เกษตรแม่นยำใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามการวิเคราะห์จากดินโดยใช้หมอดินที่เรามีอยู่หลายหมื่นคนทั่วประเทศเนี่ยทำให้เราทราบถึงความต้องการของปุ๋ยที่ถูกต้องอย่างเช่น NPK เนี่ยถ้าเรามีการสำรวจหน้าดินก่อนเรารู้ว่าดินขาดแคลนอะไรแล้วเราให้ปุ๋ยที่แม่นยำเนี่ยสมมุติว่าข้าวเกิดมีการทำได้ไร่ละประมาณ500กิโลอาจจะขึ้นไป700กิโลได้ด้วยเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเป็นเรื่องของเอาท์พุตต่อไร่ด้วยเหมือนกันซึ่งก็มีความสำคัญนะครับ